โดยนายสง,งาเรืองวัฒนกุลนานยกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารบอกว่าในการหารือกับพลเอกนัทพลนาคพาณิชรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานคณะทำงานการกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มธุรกิจผับบาคาราเกะก,ก็พอใจผลการพูดคุยร่วมกันซึ่งได้เสนอข้อเรียกร้องไปยังสบคชุดใหญ่ให้พิจารณาในสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมวางมาตรการเยียวยาช่วยเหลือและให้ผ่อนคลายธุรกิจกลางคืนบางประเภทว่าให้สามารถเปิดทําการได้ตามปกติและจากการพูดคุยในวันนี้ได้รับสัญ,ญญาณที่ดีว่าอาจจะได้รับการผ่อนปรนระยะที่5ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่หกร,รกฎาคม ไปไม่กี่วันแล้วนะครับซึ่งทางผู้ประกอบการก็มีความพร้อมในมาตรการรองรับการป้องกันโควิด -19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ครับความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะครับท่านท่านบอกว่าจะรีบนําเข้าไปพิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้ว่าบางธุรกิจของสถานบันเทิงจะมีการปลดล็อกนะครับอันนี้มีความเป็นไปได้นะครับท่านท่านบอกว่าท่านจะนําไปเสนอบอร์ดใหญ่ร้านอาหารนะครับอาจจะผ่อนคลายให้มีนักดนตรี นะครับอันนี้ก็ก,ก็ก็สิ่งที่เราเสนอไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะว่ามันมีเวลาเรื่องของใบอนุญาตค้ำอยู่นะครับทุกทุกธุรกิจเนี่ยจะเป็นผับอะไรเนี่ยมันมีใบอนุญาตถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักดนตรีก็ก,ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เขาถูกผลกระทบในส่วนของโควิดแล้วก็ไม่มีประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาก่อนในเบื้องต้น ทางั้นตัวแทนชมรมสถานบันเทิงไทยที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศก็รู้สึกสบายใจแล้วครับและก็มีความหวังว่าจะได้กลับมาเปิดกิจการแต่สิ่งที่ยังคงคุณคยังคงกังวลน,นะครับก็คือแต่ละจังหวัดต้องรอคําสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งไม่เหมือนคําสั่งในกรุงเทพมหานครที่ยึดตาหลังของสอบคชุดใหญ่ันนั้นสบคมีคําสั่งได้ออกมาทางผู้ประกอบการแต่ละพื้นที่อาจจะต้องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเองครับ